ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับแห่ปกป้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจนคอมเมนต์ลบๆได้ลบตัวเองออกไปเลยนะครับล่าสุดก็ทุกคนเมื่อคืนนี้หลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับว่าคนที่มาเม้นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ลบตัวเองออกไปแล้วนะครับซึ่งครูหมอนอิงก,ก็ได้เข้ามาปกป้องน้องแฟนคลับ FC ก็เข้ามาปกป้องน้องครับหลังจากอุงอิงไปบ้านแพง เจอคอมเมนต์แรงเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนคงทราบดีเนาะเมื่อวานนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทำเอาแฟนคลับครับไม่ยอมกลับบ้านหลังจากที่งานเลิกแล้วนะครับเรียกได้ว่าน้องเนี่ยก็ยังคงถ่ายรูปกับเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเกือบเป็นชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับก็คือเข้ามาห่วงใยแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจน้องถึงด้านหน้าเวทีแล้วก็ ไม่ยอมกลับบ้านสิครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็พรุ่งนี้อ่าเป็นวันที่ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวันที่1น,นะครับใครก็รอรุ้นรางวันนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็เมื่อวานนี้ได้เป็นโมเมนต์ประทับใจทั้งคนอ่าในวงนะครับก็แห่เข้ามาส่งน้องในรถตู้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงใครๆก็รักเพราะว่าน้องเป็นคนกระตันยูรู้คุณเป็นคนรักแฟนคลับกระตันยูต่อแฟนคลับครับใครที่มาบอกว่าน้องไม่กระตันยูเนี่ยอันนั้นคิดผิดแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ จิตใจไม่ปกตินะทุกคนเราเห็นน้องเนี่ยกระตันยูตลอดเวลาสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะไม่กระตันยูไม่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวจนได้ถึงทุกวันนี้ครับเนาะคิดใหม่นะ บอสโจนะครับก็ได้มาโพสครับกลางดึกกันเลยทีเดียวนะครับโดยบอสโจเนี่ยโพสต์ถึงลูกสาวเอาไว้ว่าทําไมอุงอิงดังเร็วและแฟนๆสาวน้อยรักมากมายอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้อุงอิงมาถึงจุดนี้ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยอายุเท่านี้ตั้งแต่อุงอิงมาอยู่กับสาวน้อยไม่เคยได้ยินและไม่เคยเห็นอุงอิงโพสต์คําว่าท้อ อยากถอยไม่ไหวหรือไม่อยากสู้ต่อในอาชีพในการงานของตัวเองหรือการทำงานบนเวทีที่ตัวเองยืนและอุงอิงพูดอย่างชัดเจนในคำมั่นต่อสาธารณชน พร้อมสู้ไปกับพ่อโจและพร้อมสู้ไปกับวงไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนี่ไงจึงทําให้แฟนๆสาวน้อยเล็งเห็นวิสัยทัศน์มุมมองของเด็กคนนี้และจึงทําให้เขามีวันนี้จัปังกว่านี้อีกและจะปังกว่านี้อีกนะครับนี่แหละคนที่เด่นที่โด่งที่ดัง,ดงสมควรจะได้รับความปังให้เบิงเอาตอนนี้เขาเป็นเด็กวัย16ปีนะครับคนเป็นที่เป็นหัวหน้าคนเพิ่นกะ เบิงอยู่เด้นะคสิบป้านใครใจต้องนิ่งใจหนักแน่นและวิสัยทัศน์มุมมองแบบไหนใครเหมาะกับการเป็นศิลปินเป็นมีเพลงมีซิงเกิลเหมาะกับศิลปินตลาดทั่วไปในวงนะครับหรือเหมาะกับการทำงานแบบไหนในวงฉะนั้นทุกงานทุกอาชีพทุกสาขาจะบวกจะลบวิสัยทัศน์สำคัญมากๆคนที่เป็นหัวหน้าเผื่อให้โอกาสให้เวลาพิสูจน์ตัวเองเสมอครับนี่ก็คือ บอสโจก็หมายถึงว่า,าการที่จะปั้นใครนาะทุกคนต้องดูวิสัยทัศน์ด้วยซึ่งน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับศิลปินทั่วไปเลยน้องไม่เคยโพสต์ว่าท้อน้องไม่เคยโพสต์ว่าเหนื่อยนะครับกับเส้นทางนี้กับบนถนนเส้นทางนี้นราทุกคนอย่างเช่นเมื่อคืนที่โดนดรามา่ามีคนมาคอมเมนต์แรงบอกว่าเป็นวัวรืมตีนไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่เห็นไหว้บอสโจนู่นนี่นั่นนะครับนะก็หลายคนก็ตอบโต้ไปแล้วซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่า,าวงเขาปรับสคริปต์อะไรนู่นนี่นั่นเนาะทุกคนเนาะซึ่งน้องเนี่ยตอบกับคอมเมนต์นั้นว่าขอบคุณน้องขอบคุณด้วยซ้ําแล้วน้องก็เจ้าไปติแล้วก็ไปพัฒนานะครับเอาคําติชมนี้ไปพัฒนาตัวตัวเองนะครับองค์อิงสุดยอดมากๆเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่ตอบ นะตอบได้ดีมกากๆอุ้งอิงไม่ตอบโต้เลยแต่แฟนคลับ FC สิครับก็เข้าไปตอบโต้กันเลยจนทำให้คอมเมนต์นั้นนะ่ะได้ลบตัวเองออกไปครับทุกคนเนาะจนจนแบบเหมือนทนกระแสไม่ไหวนะครับซึ่งในขนาดนั้นก็คือเป็นเป็นยูสเซอร์อวตารด้วยนะที่มาคอมเมนต์แต่ก็เขาคงทนไม่ไหวถึงจะเป็นอวตารแต่โดนแฟนคลับ FC ไปถล่มขนาดนั้นเขาก็คงจะทนไม่ไหวก็คือดีดตัวเองออกไปเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์นั้นนะ และพี่หมอนอิงนะครับโอ้โหได้รับคำชมเยอะมากๆนะสำหรับพี่หมอนอิงนะครับพี่หมอนอิงคือปกป้องน้องแล้วก็ไปอธิบายให้คนนั้นฟังเนาะจนคนันนก็คือแบบ <c oughs> ดีตัวเองออกไปได้หละครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับในส่วนตัวของมิมข่าวกระแสนะครับก็อธิบายไปแล้วน้อหนึ่งรอบในคลิปบอกว่าสรคริปต์มันเปลี่ยนนะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาอาจจะจัดระเบียบยูทูบเบอร์ด้านหลังเวทีครับว่าจะต้องถ่ายยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว คือโมเมนต์บางโมเมนต์มันอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเดิมด้านหลังวทีสาวน้อยไปบ้านแพงเนาะทุกคนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ใช้อวตารมาต่อว่าแต่ก็ด่ารุนแรงขนาดนี้ก็ไม่ดีนะครับโดนฟ้องมาก็คืออย่ามาพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนาะเพราะว่าโอ้หคอมเมนต์แบบนี้ถือว่าเป็นคอมเมนต์แรงนะครับทุกคนมาว่าเขาโดยที่มันไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่ไม่ใช่ความจริงะนะครับนะ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับพุ่มอิ่มข่าวกระแสเ้าก็เอาเรื่องราวของน้องนี่แหละมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งซึ่งเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้พุ่มอิ่มข่าวกระแสถถถลงคลิปไปโอ้โหคอมเมนต์เกือบจะ6ก0คอมเมนต์แล้วตอนนี้ในช่อง YouTube พุ่มอิ่มนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาปกป้องน้องนะครับแล้วก็ขอบคุณ f c ฟซแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องยุ่มอิ่มข่าวกระแสถถนะครับจะบอกได้ว่า500คอมเมนต์อุ้มอิ่มได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีแล้วกกก็็ปป้อ้อองงน น่ารักมากสำหรับแฟนขับ f c องค์อิงอเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นในออนไลน์แบบดูกันแบบเรียลไทม์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรด้านหน้าเวทีก็คือไม่ยอมกลับบ้านเลยเมื่อวานเนี่ยทุกคนมันเป็นกับวันอาทิตย์ไงใครก็อยากถ่ายรูปกับอง์อิงถูกไหมครับด้านหน้าเวทีเนาะซึ่งพรุ่งนี้ตื่นสายได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่จนซอดแจ้งก็ได้นะสำหรับองคอิงเพื่อองค์อิงอเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็นะก็เป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็คิดว่าน้องเนี่ยทนได้แหละกับ คำแบบนี้เนาะซึ่งอิงก,ก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเกี่ยวกับดรามา่าน้องเนี่ยไม่เคยตอบโต้น้องมีแต่จะเอาคําที่โดนว่าโดนติติงอะไรต่างๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับซึ่งบอจก็โพสต์เอาไว้ได้ดีมากๆเลยเนะาะเมื่อวานนี้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของศิลปินนะครับเนาะซึ่งควรเอาอุงอิงนี่แหละเป็นแบบอย่างซึ่งน้องเป็นคนที่ไม่เคยโพสต์เหนื่อยไม่เคยโพสต์ท้อนะครับน้องคือมีพลังบวกให้ตัวเองแล้วก็ให้คนรอบข้างเสมอแล้วก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยมีความสุขมีรายได้ไปด้วย สำหรับองอิงเพแพงนาะงก็ถือได้ว่าน้องน่ารักมากๆและเมื่อคืนนี้จะบว่าโอ้โหคนอจยะมากที่เข้าไปดูสาวน้อยเพชนแพงนะครับร้านแตกนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้น่าจะร้านแตกอยู่นะคนเยอะมากๆนะครับทุกคนต้องบักวะต้องบอกว่าอุ้ม้มข่าวกระแสได้รับเชิญไปงานงานหนึ่งเนาะเป็นงานหมอลำแต่ว่าแอบเขาเรียกว่าเป็นงานปิดเป็นงานเปิดดูการหมอลำวงหนึ่งได้เข้าไปดูในเขาเชิญไปดูในกลุ่มปิดแล้วก็เชิญไปน้าหน้าเวทีแต่ อ้มิวขาอกระแสนะครับเลือกที่จะไปดูในกลุ่มปิดสาวน้อยนะต้องบอกว่าคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนเนาะแล้วก็อยากดูบรรยากาศสาวน้อยแล้วเมื่อคืนนี้ไฟสวยมากไฟสาวน้อยเป็น้ันแพงสวยมากจริงๆครับทุกคนต้องบอกว่าระบบไฟระบบเสียงระบบไลฟ์สดคือดีมากๆจูดี้เนาะไลฟ์สดนะครับสวยมากๆแล้วก็มีภาพแบบมิติต่างๆที่หลายมุมที่เราแบบไม่ได้เห็นจากจากเขาเรียกว่าอะไระจากทีมอื่นนะครับก็คือสวยมากจริงๆนะครับสำหรับ ทีมไลฟ์สดเมื่อคืนนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวองค์ิงไปบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับสู้ๆนะพี่พี่ข่าวกระแสเวลาเจอน้องเนี่ยจะบอกตลอดว่าสู้ๆเพราะว่ามันต้องเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้แหละทุกคนคือเป็นศิลปินมันหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่เราเองว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงนั่นเองนะครับทุกคนนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลีป่ยน สุขภาพตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยราบรื่นนะครับรักทุกคนนะครับ